และที่เห็นอยู่นี่ก็คือการรำประกวดหางนกยูงบนหัวเรือค่ะโอ้โหดูสิคะลีลาการร่ายรำนี่สวยสดงดงามจริงๆและที่สำคัญเลยนะคะหาดูไม่ได้ที่ไหนในโลกต้องมาที่จังหวัดสกลนครที่เดียวค่ะจากพี่ประณตกันเสนานะคะซึ่งเมื่อปี2553ปีที่แล้วเนี่ยค่ะเขาก็เป็นแชมป์ในการประกวดรำหางนกยูงบนหัวเรือในปีนี้นะคะพี่เขาก็ประกวดอีกเหมือนกันก็เลยอยากจะให้พี่ประณตช่วยเล่าถึงประวัติความเป็นมาของการรำหางนกยูงบนหัวเรือให้ฟังหน่อยค่ะครับประวัติความเป็นมาการรำหางนกยูงบนหัวเรือนะครับมีมาตั้งแต่โบราณตั้งแต่ลำมวยโบราณนะครับเพิ่งมาคิดค้นริเริ่มการประกวดรำหางนกยูงบนหัวเรือในปีพ.ศ. 2537ครับเพื่อเป็นการถวายแม่ย่านางถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถวายหลวงพ่อพระองค์แสนในการแข่งเรือแข่งของจังหวัดสกลนครให้แคล้วคลาดปลอดภัยครับแล้วประเพณีนี้ค่ะจะเริ่มช่วงประมาณไหนคะประเพณีการแข่งขันลำหางนกยูงบนหัวเรือนะครับจะใช้แข่งเฉพาะงานประเพณีออกพรรษาลำบนหัวเรือครับเพื่อถวายแม่ย่านางแสดงว่าถ้าไม่ใช่ช่วงออกพรรษาก็จะไม่รำกันเหรอครับเอ๊ะแล้วทำไมถึงต้องใช้นกยูงมาเป็นส่วนประกอบของท่ารำคะเพื่อให้เกิดความสวยงามนะครับนกยูงมีความอ่อนช้อยในตัวแล้วก็แข็งแรงในตัวค่ะมีความอ่อนช้อยมีความสวยงามก็เลยเอามาดัดแปลงเป็นท่ารำนะคะแล้วพี่ประณตล่ะคะเริ่มประกวดมานานหรือยังคะเริ่มประกวดมาตั้งแต่ปี2537ครับจนถึงปัจจุบันนี้ครับทุกปี20ประมาณกับ20ปีแล้วนะคะอาค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูลีลาการร่ายรำหางนกยูงบนหัวเรือของพี่ประณตว่าจะมีท่าอะไรบ้างค่ะสำหรับกติกาการแข่งขันการประกวดรำหางนกยูงบนหัวเรือนะคะก็จะต้องมีผู้รำหางนกยูงจำนวน1คนซึ่งก็จะต้องเป็นผู้ชายต้องรำอยู่บนหัวเรือและแต่งกายพร้อมอุปกรณ์ตามแบบการรำหางนกยูงค่ะโดยจะต้องมีดนตรีบรรเลงประกอบการรำส่วนท่ารำเนี่ยต้องรำด้วยท่ารำหางนกยูงบังคับ6ท่าด้วยกันซึ่งประกอบไปด้วยท่าไหว้ครูนกยูงรำแพนรำแพนปักหลักยุงฟ้อนหางและสุดท้ายนะคะก็คือท่าปัดรังควานค่ะการแสดงของเรือทุกลำต้องถ่ายตามช่องที่กำหนดและผ่านหน้าประธานส่วนนางรำประกอบและฝีพายไม่จำกัดจำนวนค่ะและจะต้องมีความพร้อมเพรียงแสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์มีความเหมาะสมและสวยงามค่ะเรือที่ใช้แสดงนะคะก็ต้องมีการออกแบบตกแต่งให้สวยงามมีความคิดสร้างสรรค์โดยจะใช้เวลาในการแสดงทั้งหมด15นาทีด้วยกันค่ะสำหรับเกณฑ์การให้คะแนนนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันคือการรำหางนกยูงบนหัวเรือ60คะแนนและองค์ประกอบอื่นๆบนเรืออีก40คะแนนค่ะสำหรับการประกวดรำหางนกยูงบนหัวเรือทีมที่ชนะเลิศ นะคะได้แก่ทีมพรพระธาตุค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 นะคะก็คือทีมโรงเรียนสกลทวาปีส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะคะเป็นทีมเทพสายฟ้าค่ะแล้วก็ยังมีรางวัลชมเชยอีก3รางวัลด้วยกันนะคะได้แก่ทีมคำปลิวสิงห์ภูทอกทีมโรงพยาบาลสกลนครค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือทีมวัดทุ่งอำเภออากาศอำนวยค่ะได้ชมความสวย
งามและลีลาการรำหางนกยูงบนหัวเรือซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของการแข่งขันเรือยาวจังหวัดสกลนครกันไปแล้วนะคะ